Play Park วันนี้เราได้รับเกียรติจากทีมแชมป์นะครับผม Road to AWC 2018ที่เพิ่งแข่งขันไปนะครับผมซึ่งทีมนั้นน่ะเราจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับกับรายการ Ocean World Championship 2018ขอบอกว่าชื่อทีมตอนนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยเท่มากเป็นชื่อทีมว่า Neolution Esports Renom นะครับผมผมอยากรู้ว่าตอนแรกอ่ะตอนที่เราแข่งทีมของรายการ Road to AWC อ่ะเขาใช้ชื่อทีมว่าอะไรใช้ชื่อทีมว่าหมูเต้เมจ้าหมูเต้ครับแต่ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อทีมกันเป็น Neolution Esports ครับ Venom ครับใช่ครับขอที่มาของชื่อทีมใหม่หน่อยได้มั้ยครับผมที่มา Neolution Esports ก็น่าจะเป็นที่รู้จักของหลายๆคนแล้วครับเขาเข้ามาดูแลสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมเราครับเราก็เลยขอใช้ชื่อทีมนำหน้าว่า Neolution Esports ครับส่วน Venom ก็เพื่อนในทีมลงความเห็นกันครับแล้วก็ได้ชื่อนี้ขึ้นมาความหมายแปลว่าผิดครับถามหัวหน้าทีมหน่อยคิดยังไงกับการแข่งขัน Ocean World Championship 2018ครั้งนี้ครับมีความภูมิใจครับที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการไปชิงศึกครั้งนี้ครับแล้วก็จะนำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับเพราะว่าตั้งความหวังไว้ก็คือการเป็นแชมป์โลกครับถ้าสมมติว่าไปคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้จะถือเป็นครั้งแรกที่ทีมชาติไทยได้แชมป์ Ocean World Championship ครั้งแรกของโลกครับผมเพราะปกติอย่างรอบปีที่แล้วก็จะเป็นอินโดนีเซียใช่ครับซึ่งโหดมากจำชื่อนี้ได้ไหม Black Pearl จำได้ครับเป็นจำได้กันไหมจำได้กันไหมฟาดิวคุณคิดว่าครั้งนี้คุณจะเจอเขาไหมเจอครับต้องเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนเพราะว่าในการแข่งขันเดี่ยวถ้าลงเข้ารอบลึกๆก็อาจจะเจอกันหรืออาจจะเจอกันรอบแรกส่วนทีมนี่เจอกันอยู่แล้วครับพูดถึงอินโดนีเซียไปแล้วขอพูดถึงทีมชาติอื่นหน่อยทีมไหนที่แบบว่าเราคิดแบบเฮ้ยโอเคเหมือนกันแน่นมาเหมือนกันนี่นาอะไรเงี้ยสิงคโปร์น่าจะเป็นสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ครับเคยดูจากการแข่งขันเซมาพวกนี้ครับน่าจะโหดพอตัวอยู่ครับและอย่างสมมติทีมประเทศเจ้าภาพทีมประเทศเจ้าภาพนี่ผมไม่ค่อยเห็นผลงานโดดเด่นเขาเท่าไหร่ในความรู้สึกของผมก็ยังไม่น่ากลัวเท่าอินโดนีเซียครับแต่ก็จะไม่ประมาทครับจะไม่ประมาททีมไหนเลยถามหน่อยว่าตั้งแต่ตอนที่เรารู้ตัวว่าทีมเราเนี่ยได้สิทธิ์ในการไปแข่งขันออเชียนเวอร์ชั่นชีพอะเรามีการฝึกซ้อมกันแบบหนักขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมีครับถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักเกินไปครับเพราะว่าผมจะเน้นความสบายใจของเพื่อนเพื่อนในทีมมากกว่าจะไม่กดดันเพื่อนในทีมครับเวลาซ้อมเราซ้อมกันในออเชียนเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเลยเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับผมซ้อมเป็นโหมดเดี่ยวครับผมครับผมแต่ว่าเล่นด้วยกันเต็มห้องเงี้ยครับคิดว่าเราตั้งความหวังไว้กับการแข่งขันครั้งนี้ไปที่อันดับไหนคิดว่าเราจะเข้าถึงรอบลึกๆไหมหรือว่าได้แชมป์เลยอะไรเงี้ยคิดยังไงกันถ้าถามว่าคิดถึงว่าจะได้แชมป์เลยไหมนี่ผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากครับแต่ว่าถามว่าหวังไว้ลึกไหมหวังไว้ลึกครับจะต้องทำให้ได้ครับจะต้องไปที่หนึ่งของโลกให้ได้ครับสถานที่ที่พวกเราอยากไปในประเทศเกาหลีใต้อยากไปที่ไหนกันค่ะเพื่อนๆส่วนมากอยากจะไปเดินเล่นเมียงดงใช่ไหมที่แบบมันมีสถานแบบที่ช้อปปิ้งเยอะมากแล้วก็มีของกินเยอะอันนี้สายกินคือต้องไปแน่นอนใช่ไหมเวียงดงแล้วก็พี่ไอ้อยากไปส่วนตัวก็จะมีเป็นพระราชวังในฐานะที่เราเป็นตัวแทนทีมชาติไทยอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่แบบคอยให้กำลังใจที่จะเชียร์เราในการแข่งขันบ้างน้องไอซ์ฝากขอกำลังใจจากเพื่อนๆที่เล่นเกมออดิชั่นทุกคนนะคะเชียร์ทีมของเรานะคะ Neolution Esports Venom นะคะให้ไปถึงรอบแบบลึกๆแล้วก็อาจจะเชียร์ให้ได้เป็นแชมป์เลยก็ได้นะคะก็ขอกำลังใจนะคะทุกคนเลยก็ของปากของคอนะผมนี่ก็ขอให้เขาเรียกอะไรทุกท่านนะครับเพื่อนๆชาวออเชียนไทยแลนด์นะครับส่งกำลังใจนะครับให้กับทีม Neolution Esports Venom นะครับผมในการแข่งขันออเชียนเวอร์ชั่นแชมเปี้ยนชิพเสาร์ที่8ธันวาคมนะครับผมยังไงเดี๋ยวทางทีมเกมของออเชียนนะแฟนเพจ Facebook Thailand นะครับจะมีการไลฟ์สดถ่ายทอดการแข่งขันให้ดูกันแน่นอนครับทั้งวันครับวันนี้ก็ขอบคุณทีม Neolution Esports Venom มากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณI'm not afraid to die.